ไอเดียการตกแต่งไมค์คณะเจ้าหน้าที่สัปดาห์นี้นะคะเริ่มจากภาพนี้เลยค่ะมันเป็นดีไซน์ของชื่อว่าไอวาดีไซน์นะคะน้องหวานไปเจอมาในโพสต์ของ Facebook ค่ะมันเป็นสปอนเซอร์อยู่ก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละน้องหวานก็เฮ้ยทำไมสีมันน่ารักจังเลยอะแล้วเป็นรูปทรงที่แบบดูแล้วมีความสุขอะค่ะอยากกระนั้นเลยคงต้องเอาน้องนะคะมาเป็นเทมเพลตของหน้าตกแต่งวันนี้ดีกว่าค่ะถ้าดูจากโทนสีของภาพมาให้ดูตอนต้นนะคะก็จะเห็นว่ามันช่างเข้ากันกับน้องพอสกาในรุ่นของสีพาสเทลตัวนี้มากเลยค่ะเคยมีคนหลังไมค์มาถามน้องหวานเรื่องปากกาพอสกานะคะว่าทำไมเขาใช้ไปสักพักหนึ่งสีมันจางๆค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวพิกเมนต์กับตัวทำละลายมันแยกกันนะคะคือพยายามเขย่าเยอะๆเลยค่ะเมื่อกี้น้องหวานตัดช่วงที่เขย่าปากกาให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าปกติน้องหวานนะเขย่าเยอะมากเลยค่ะเพื่อให้สีมันเข้ากันมากๆนี่อันไหนเราไม่ค่อยได้ใช้ยิ่งต้องเขย่าเยอะๆนะคะวันนี้ที่โหวตพิเศษมากเลยค่ะเป็นอาจารย์ต่างชาตินะคะเป็นมิชชันนารีชื่ออาจารย์ฟิลเป็นคนมาเทศนาค่ะน้องหวานก็เลยไม่แน่ใจว่าเนื้อหาจะเยอะขนาดไหนก็เลยทำให้เทมเพลตมันโล่งๆเอาไว้ก่อนนะคะเนื้อหาหลักในการเทศวันนี้นะคะเป็นเรื่องของลักษณะของคริสตจักรแห่งแรกในโลกนะคะซึ่งได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่2ข้อที่42-47ค่ะอาจารย์ก็ได้เทศค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำในที่นั้นบ้างนะคะซึ่งก็มีอยู่4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่พระเยซูได้สอนเอาไว้อย่างที่2นะคะคือ fellowship หรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าสามัคคีธรรมเป็นการพบปะพูดคุยสังสรรค์ของชาวคริสต์ค่ะข้อที่3คือ baking bread การหักขนมปังนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่เรียกว่าศีลมหาสนิทหรือว่า communion ค่ะเป็นการที่เราระลึกถึงความรักและการเสียสละของพระเยซูที่มีต่อโลกใบนี้และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะคือการอธิษฐานร่วมกันค่ะต่อมาอาจารย์ก็พูดนะคะว่าในกิจกรรมทั้ง4อย่างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเจ้าค่ะเพราะว่ายิ่งเราเรียนรู้เรื่องคติธรรมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจว่าความรักของพระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะได้ยิ่งรักคนอื่นในมุมมองที่พระเจ้าได้ทรงรักโลกใบนี้ข้อ2คือเพื่อให้เราได้มีสายสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันภายในคริสตจักรค่ะหลายๆศาสนาก็อาจจะแค่ไปถึงที่ Holy Place แล้วก็ไปบูชาเทพใช่ไหมคะแล้วก็กลับบ้านแต่ของคริสต์เราอะค่ะเราจะไม่ใช่แค่มาถึงแล้วก็แบบ worship God แล้วก็กลับบ้านมันจะต้องมีการกินข้าวด้วยกันคุยกันมีกิจกรรมเน้นมากๆคือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำไปด้วยกันเพราะว่าเราได้2อย่างเลยอย่างที่1คือเราเป็นการส่งต่อความรักให้กับคนอื่นว่านี่เรารู้สึกว่าพระเจ้ารักเราแบบนี้เราเลยรู้สึกรักคุณแบบนี้นะกับข้อที่2นะคะเพราะว่าเราทำงานร่วมกันกับเพื่อนของเราอะค่ะทำให้เรารู้จักเพื่อนของเรามากยิ่งขึ้นคราวนี้นะคะอาจารย์ฟิลก็บอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาทั่วโลกเลยว่าคนเราเนี่ยชินกับการที่ทุกอย่างออนไลน์คือเราไม่อยากจะย้ายสารร่างแล้วค่ะหลังจากที่เราอยู่ในช่วงแพนดามิกมายาวนานใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยให้ข้อคิดค่ะว่าอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นว่าคนนู้นคนนี้ไม่มาโบสถ์แต่ว่าให้ลองพิจารณากันเองภายในคริสตจักรว่าสมาชิกเหล่านั้นได้รับรู้ถึงความรักของเราหรือเปล่าแล้วเราได้รักเขาอย่างจริงใจอย่างที่พระเยซูได้สอนเราหรือยังเพราะในคำสอนของพระเยซูเขาได้พูดตลอดค่ะว่าอย่าตัดสินอย่าด่าทออย่าสาปแช่งแต่ให้ปากของเราพูดเรื่องดีๆอย่างเช่นสรรเสริญพระเจ้าและอวยพรผู้คนค่ะ